ครับสวัสดีครับวันนี้มีบทความมานำเสนอเรื่องประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์ประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์นั้นเป็นความสำคัญสำหรับพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์มากก่อนที่เราจะทำการเลือกซื้อหรือว่ารู้จักการใช้งานที่ตรงตามความต้องการนั้นต้องทราบประเภทของแบตเตอรี่ที่ปัจจุบันนิยมใช้และข้อดีข้อเสียที่ควรทราบกันด้วยโดยแบตเตอรี่ที่มีการพัฒนาได้2ประเภทดังนี้และนิยมใช้กับรถยนต์ทั่วไป 1. แบตเตอรี่แบบน้ำเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้มาแต่เก่าก่อนนิยมใช้กับรถที่ใช้งานหนักและต้องการใช้อย่างประจำต่อเนื่องโดยเฉพาะรถบรรทุกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ที่ทำมาจากตะกั่วพลวงใช้เป็นขั้วบวกและขั้วลบมีแผ่นกั้นซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาสที่เจาะรูพรุนบรรจุแผ่นธาตุบวกแผ่นธาตุลบที่วางสลับกันกั้นด้วยแผ่นกั้นแล้วจุ่มในน้ำกรดในช่องหนึ่งจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2.1 โวลต์ก็จะมีเซลล์6เซลล์ซึ่งต้องมีรูสำหรับเติมน้ำกรดและน้ำกั้นในแต่ละเซลล์โดยจะใช้น้ำกรดเป็นตัวทำปฏิกิริยาทางเคมีทำให้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าประมาณ 2-3 ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานมีความอดทนต่อความร้อนสูงสามารถที่จะประจุไฟฟ้าได้มากมีราคาถูกแต่ต้องเติมน้ำกันบ่อยและทำการประจุไฟฟ้าได้ช้ามักมีขนาดที่ใหญ่ 2. แบตเตอรี่แห้งเป็นแบตเตอรี่ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้งานใช้ได้กับรถที่มีขนาดใหญ่มากเช่นรถนั่งส่วนบุคคลรถบรรทุกขนาดเล็กตามจริงแล้วเรียกแบตเตอรี่แห้งนั้นมันก็มีน้ำอยู่ด้านในนั่นแหละแต่เป็นน้ำชนิดที่ชนิดพิเศษแล้วแต่ยี่ห้อหรือว่ารุ่นของผู้ผลิตได้กำหนดไว้อาจจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นเจลก็ได้เพียงแต่มีฝาที่ปิดชนิดไม่มีการระเหยของน้ำจึงไม่ต้องเติมน้ำกันข้อดีก็คือสามารถที่จะบรรจุไฟฟ้าได้เร็วไม่ต้องเติมน้ำกลั่นดูแลง่ายเหมาะสมกับคนที่ไม่มีเวลาดูแลรถแต่มีข้อเสียคือราคาที่แพงกว่าความทนทานอาจจะน้อยกว่าหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งานคือติดตั้งได้แล้วใช้งานทันทีได้เลยนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีที่แต่ละยี่ห้อได้ทำการผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นอย่างเช่นแบตเตอรี่แบบกึ่งน้ำกึ่งแห้งแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นต้นซึ่งแล้วแต่ประเภทของรถที่ใช้ขอบคุณครับ